ับมาชมกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับที่ยิมแอร์เฉลิมพระเกียรติครับจังหวัดชลบุรีชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีกประจำปี2556นะครับที่เป็นผู้เล่นใหม่ของจังหวัดชลบุรีครับซึ่งจะเข้ามาแข่งขันกันในเลกที่2นะครับซึ่งจะอีกประมาณ2สัปดาห์ข้างหน้าก็เป็นตัวตบหัวเสานะครับมาครับมาชมการแข่งขันในเซตที่2กันต่อครับผู้เล่นตัวใหม่ของชลบุรีครับที่เพิ่งจะได้มาล่าสุดคือสุเมธีทองปลิวนะครับมาครับมาชมกันต่อเลยครับเซตที่2ขึ้นมาครับสุชาติทำนาลูกนี้ตีล้นออกหลังครับมาเหลือเชื่อวันนี้เร่งมากก็ไม่ดีนะครับแม่เจ้านมไทยเดนมาร์กโอกาสที่จะผิดพลาดสูงมากดังนั้นต้องพยายามรักษาทามมิ่งของเกมเหมือนตั้มของเกมเอาไว้นะครับให้เหมือนเดิมนะครับเล่นดีอยู่แล้วครับเล่นบอลแมวลูกนี้ชัชวินคุ้มซ้ำนะครับแต่ว่าตีไปติดบล็อกของอนันต์อนุรักษ์ครับที่บล็อกเอาไว้ได้2-0ครับชลบุรีนำปิยราชสุขปลื้มนะครับจะเสิร์ฟปิยราชขึ้นมาเซิร์ฟใส่กฤษดาสมเนธนะครับลูกนี้กฤษดาตีมาเอาเป็นทัชครับตีเสร็จได้บอกผู้ตัดสินเลยนะครับบอกว่าลูกนี้ทัชครับคะแนนแรกมาแล้วครับทางแม่เจ้านมไทยเดนมาร์กชัชวินคุ้มซับนะครับเสิร์ฟมามีราชสุขเปื้อนรับได้ครับพยายามจะขึ้นไปเล่นจังหวะ2เลยแต่ว่าพลาดไปครับแม่ยศพลวัฒนาตัวผู้เล่นตัวเซตครับตัวนี้บอลแรกมาเนี่ยมันใกล้เน็ตมากครับจะทำให้ยศพลเนี่ยต้องตัดสินใจเล่นบอลจังหวะ2เลยเซตขึ้นมาหลอกสวยมากครับลูกนี้ไปใส่ชัชวินคุ้มซับเนี่ยนะครับทำได้เยี่ยมครับเจียยูรักษาแก้วยังนำอยู่นะครับชลบุรีเอเจนต์แอร์ฟอร์ส3-2เหนือแม่โจ้นมไทยเดนมาร์กจุสพลวัฒนาครับตัวเซตของชลบุรีเสิร์ฟนี่เอาเลยครับลูกนี้เล่นบอลเร็วแต่ว่าติดซะก่อนครับอีกครั้งหนึ่งลูกนี้เล่นบอลเร็วยังติดเหมือนเดิมครับแต่ว่าล้นออกเส้นข้างไปครับสุรชัยชูรัตน์3คะแนนเท่ากันสมพระเนตรครับเสิร์ฟแรงเลยลงด้วยครับวันนี้โอ้โหบอลมันโค้งนะครับมันเหมือนกับโปรเจกต์ตายเลยครับโค้งแล้วลงที่เส้นหลังด้านในพอดีดูครับจังหวะที่เสิร์ฟของกฤษดาสมพระเนตรเสิร์ฟสวยมากครับวันนี้เป็นลูกเสิร์ฟเอสครับอีกลูกหนึ่งครับวันนี้โอ้โห2คะแนนติดต่อกันเลยครับลูกเสิร์ฟเอสตอนนี้ต้องปรับตำแหน่งกันใหม่แล้วนะครับตัวยืนตอนหลังปิยราชสุขปลื้มครับกับผู้เล่นตัวรับอิสระจะได้หรือเปล่าครับ3คะแนนติดต่อกันหรือเปล่าตรงนี้ได้ครับโอ้โหวันนี้กฤษดาสมเนว่าเสิร์ฟทำคะแนน3คะแนนติดต่อกันเลยครับต้องเรียกเวลานอกนะครับทางชลบุรีเอเทคแอร์ฟอร์สกองเชียร์ชลบุรีนี่มันมากครับนี่นะครับก็ยังคึกคักกันอยู่นะครับทางด้านกองเชียร์ของฝั่งเจ้าภาพชลบุรีก็สู้ได้ดีนะครับสำหรับทีมเยือนปอแม่โจ้นมไทยเดนมาร์กนะครับถึงเสียงเชียร์จะคึกคักขนาดไหนแต่ก็ทีมเยือนก็ยัง
มีสมาธิในเกมอยู่นะครับบรรยากาศในสนามนี่ก็กับกองเชียร์ก็มาให้กำลังใจนี่ก็อยู่ฝั่งของทางแม่โจ้นะครับครับเสิร์ฟทำคะแนนไปแล้ว3คะแนนครับจินดาสมพงษ์เองแต่คราวนี้ไม่ยอมครับโอ้โหชลบุรีบอกว่าต้องหยุดให้ได้ครับเพราะว่ากินดาเนี่ยแม่เล่นเพียวๆไปแล้ว3คะแนนนี่ไม่ได้ครับชลบุรีไม่ยอมนี่นะครับบางครั้งลูกเสิร์ฟก็เป็นอาวุธสำคัญอย่างหนึ่งนะครับเสิร์ฟได้เสิร์ฟเสียกันไปเลยครับอนันต์อนุรักษ์ครับเสิร์ฟให้ชลบุรี E-Tech Air Force ตามหลังอยู่นะครับ2คะแนนครับอนันต์เสิร์ฟแรงเหมือนกันครับตรงนี้ยังรับไม่ได้ต้องยกให้สูงเอาไว้ก่อนครับกิตาตีเยี่ยมมากครับตรงนี้โอ้โหยุทธพลครับตัวเซตของชลบุรีนี่เห็นทั้งเห็นนะครับแต่ว่าถอยมารับไม่ทันครับนี่ครับโอ้โหตีลอดวางขาไปเลยตีไม่ง่ายเลยครับลูกนี้ธีรยุทธเลชาเสิร์ฟมาตรงนี้ยุทธพลเซตขึ้นมาตีมาแต่ว่ากิตายังรับเอาไว้ได้ลูกนี้เราบอลข้ามาครับยังเป็นโอกาสของชลบุรีอีกครั้งหนึ่งขึ้นมาตีลูกนี้ติดล็อกครับแล้วล้นออกข้างไปไล่ขึ้นมานะครับตอนนี้เป็น5-7แม่ถือบอลนี้เป็นบอลที่โชคดีนะครับบอลลอยขึ้นไปแต่ไม่โดนอะไรเลยครับข้างบนนะครับไม่โดนเหล็กข้างบนนี่ครับออกมากลับมาเล่นต่อได้แล้วก็เป็นคะแนนของทางชลบุรีครับไล่มา5-7ครับครับวอลเลย์บอลนี่โดนโครงสร้างของอาคารไม่ได้นะครับถ้าโดนโครงสร้างอาคารหมายความว่าหยุดตรงนั้นเลยครับใช่ครับแต่ว่าวันนี้ที่สำคัญที่สุดสำหรับชลบุรีคือต้องหยุดกฤษฎาสมคเนให้ได้ก่อนครับในเซตนี้เซตนี้นี่ฮอตที่สุดแล้วครับทางกฤษฎานี่ทำคะแนนให้กับทีมขึ้นนำจนถึงการขอเวลานอกทางเทคนิคขอโทษครับ เวลานอกทางเทคนิคครั้งที่แรกนะครับครั้งที่หนึ่งนี่ทางแม่โจ้นำไป8-5ครับนี่ครับสรายุทธยุทธยงครับอดีตลิเบโร่ทีมชาติไทยนะครับคนนี้อายุไม่มากครับแต่ก็มาจับงานโค้ชแล้วครับแล้วก็ทำผลงานได้เห็นว่าเขาก็มีฝีมือในการทำทีมคนหนึ่งนะครับนี่ครับสีสันของวอลเลย์บอลชลบุรีนะครับอยู่ที่กองเชียร์นะครับทีมจะอยู่ยังไงจะอยู่อันดับไหนไม่สำคัญนะครับแต่ถ้ามาสนามนี้นี่นะครับเราก็จะเห็นภาพบรรยากาศของกองเชียร์ที่มาอยู่เคียงข้างกับผู้เล่นตลอดทุกนัดครับปีที่แล้วนี่กองเชียร์นี่มีส่วนสำคัญครับที่ทำให้ชลบุรีนั้นคว้าแชมป์ประเภททีมชายไปครองครับนี่เสริมมาครับสุชัยชูรัตน์ขึ้นมาจิรยุทธไปใส่กฤษฎาบอลยังไม่ตายนะครับตรงนี้สุดท่าทำมาตีเอาทัสครับตรงนี้ไปติดทัสติดมือของปีราสุขปลื้มครับบอลกระดอนไกลครับดูครั้งครับนี่ครับบอกละบอลแฉลบออกไปเลยครับขยับไป9-5แล้วครับทางแม่โจ้นมไทยเดนมาร์กสุรชัยชูรัตน์ครับจะเสิร์ฟสุรชัยเสิร์ฟมายังรับได้เซตพื้นมาตรงนี้ฝังเลยครับดีขึ้นครับอานนท์ยายไทยสงครับอานนท์ก็เป็นหนุ่มมือหนักอีกคนนะครับในทีมเสิร์ฟไม่แรงนะครับทีนี้จะรู้ภาษาแก้วขึ้นมาตีเอาทัชเหมือนกันครับตีไปติดอานนท์ครับสุชาติธรรมนา10-6ตัวไม่ใหญ่นะครับสุชาติทำนานี่แต่ว่าตีได้อย่างเด็ดขาดเสร็จเด็ดมาลูกนี้เพราะไม่ต้องแรงครับอนันต์ใจไทยสงลูกนี้จังหวะมันให้หมดแล้วนะครับตั้งแต่บอลแรกมาแล้วนะครับมาเก่งครับลูกนี้บล็อกต่อหน้านี่บล็อกคู่แล้วยังตีผ่านไปได้นะครับเสิร์ฟเองครับอนันต์ข้ามรับบอลแรกไม่ดีต้องขอโทษเพื่อนเลยครับรณรงค์จารุเพ็งครับนี่ถือว่าเป็นตัวรับเป็นสเปเชียลิสต์เลยครับเรื่องของการรับบอลครับรณรงค์เนี่ยครับ
รับยังไม่ดีเท่าไหร่ครับนี่แต่ว่าโอ้โหสุชาติแม่วันนี้ไม่ต้องไปทำนาแล้วครับครับทำคะแนนอย่างเดียวพอครับสุชาติโอ้ทำมันมากวันนี้เป็นตัวช่วยอีกคนนึงของทางทีมแม่โจ้นะครับนอกจากกฤษดาแล้วก็มีนี่ครับสุชาติทำนานี่แหละครับแต่ว่าเสิร์ฟเสียเพื่อนทุกศาสตร์ทำคะแนนมาแต่ว่าแม่รณรงค์นะครับไปทำคะแนนเสียเองก็ยังได้เปรียบอยู่นะครับคะแนนในตอนนี้ของทางทีมแม่โจ้นงไทยเดนมาร์กนำอยู่2คะแนนครับ11ต่อ9ครับครับดูครับปิยราชตรงนี้จะเสิร์ฟย้อยให้รอดเด็ดลงไปนะครับรูดเด็ดลงไปไม่ได้ครับสุพรรณนี่ถ้าเกิดว่าต้องการลุ้นชัยชนะต้องการลุ้น3คะแนนไม่ควรที่จะเสียเซตนี้นะครับครับควรชนะนะครับเซตนี้ลูกนี้ตีเอาทัสครับบอลไปถูกมือของสุรชัยชูรัตน์นะครับก่อนที่จะเปลี่ยนทางออกข้าง13ต่อ9แล้วครับคะแนนแต่ว่าผู้ชนะบอกว่าไม่โดนครับครับอ้าวกลายเป็นคะแนนของทางแม่โจ้ไปอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไม่เหลือครับตอนนี้ตีเห็นนะครับตรงนี้ลงกลางสนามนะครับดูครับเจริญยุครับแดนหลังครับลูกนี้ยุทธพลวัฒนะเสิร์ฟสั้นครับวันนี้เอาล้นมาขึ้นมาตีแต่ว่ายังรอได้ทันครับกีฬาสมเด็จเกษดารอจังหวะตีบล็อกมาลูกนี้ล้นออกข้างไปเองครับโอ้รอจังหวะ2นี่ตีรอดีจริงครับกีฬาครับลูกนี้ก็เห็นบล็อกเห็นนะครับเจตนาตีให้บล็อกออกเลยครับเพราะว่าตีอยู่ริมเส้นนะครับ14ต่อ10ครับแม่โจ้นำกฤษดาสมเนเสิร์ฟแรงอีกแล้วครับลูกนี้แล้วซ้ำอีกครั้งหนึ่งลูกนี้ยังรับได้ครับแต่ว่าบอลล้นมาทิศข้ามาก่อนครับแล้วล้นกลายเป็นคะแนนของชลบุรีไปเหลือเชื่อมากครับไม่ได้คะแนนครับแม่โจ้นงไทยเดนมาร์กแม่วันนี้นะครับดูว่ากลายเป็นดังหน้าดีครับเจริญยุทธ์นี่แตะบอลเบาให้โดนบล็อกกระดอนออกไปนะครับน่าเสียดายกับคะแนนนี้ของทางแม่โจ้นะครับครับอนันต์อนุรักษ์เสิร์ฟเสียครับและในตอนนี้เนี่ยไม่ควรเสิร์ฟเสียแล้วครับคะแนนเนี่ยมันเริ่มที่จะขยับไปจะเข้าสู่ในโซนที่อันตรายแล้วนะครับสำหรับชลบุรีจะขึ้นมาเล่นบอลเร็วสวยมากครับตรงนี้ลงหรือเปล่าออกครับโอ้โหเล่นอะไรผิดพลาดไปหมดเลยครับในตอนนี้ชลบุรีเป็นเซตที่เข้าทำเอาครับครั้งที่2ในเซตที่2แล้วก็เป็นเวลานอกทางเทคนิคอีกครั้งนะครับ16ต่อ11ที่ทางทีมเยือนครับแม่โจ้ออกนำทีมเจ้าถิ่นครับถ้ามองคะแนนจากตรงนี้แล้วก็ยังไม่น่าเชื่อว่าทางทีมเดือนจะทิ้งห่างทีมเจ้าถิ่นอย่างชลบุรีถึง5คะแนนนะครับตอนนี้ต้องกลับมาอยู่ในเกมให้เร็วที่สุดนะครับสำหรับทีมเจ้าถิ่นแต้มต่อแต้มนี่เป็นรองเยอะเหมือนกันครับทีมเดือนยังมีโอกาสพลาดได้แต่ขณะที่ทีมเจ้าถิ่นนี่ถ้าไม่อยากแพ้ก็ไม่ควรจะพลาดนะครับแล้วก็อย่างที่ให้ทราบว่าถ้าจะเก็บ3คะแนนก็ไม่ควรจะปล่อยเซตนี้ออกไปนะครับครับเครียดครับวันนี้คุณมนชัยสุภจิรกุลครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยคุณชลบุรีต้องชนะนะครับครับเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนั้นมีโอกาสที่จะลุ้นแชมป์ต่อไปเซตมาสวยครับตีเยี่ยมมากครับกิตติคุณศรีอุทวงศ์คราวนี้ตีบอลเร็วนี่ตีมากลางสนามนะครับไม่ตีฉีกออกไปอย่างสักครู่แล้วครับแล้วตอนนี้ก็ต้องมาเปลี่ยนให้ทางยามีลงแทงกิตติคุณครับครับทีมชาติไทยลงไป2คนคู่กับจิรยุทธ์ฉะนั้นครับลงไปเสิร์ฟครับตัวนี้เซตขึ้นมาแต่ว่าตีไม่ถนัดเท่าไหร่แล้วเป็นโอกาสหัวเสาเลยครับตรงนี้ไปใส่สุรชัยชูรัตน์เนี่ยนะครับเอาเป็นคะแนน
น่าเจริญยุทธ์ทำลูกนี้ได้สวยงามครับลูกนี้มุมแคบเลยนะครับลูกนี้ต้องตีมาโอกาสโดนบล็อกแล้วก็จักรดอนเข้าในแดนตัวเองเยอะนะครับแต่ก็สามารถตีให้ทัชบล็อกออกไปครับสนั่นเสิร์ฟต่อครับเสียงอ้าวลูกนี้จักหลังครับโอ้ยเจอกฤษดาสมเนธ์ลูกนี้ตีลงนะครับตีลงเต็มๆเลยครับกฤษดาสมเนธ์ผู้เล่นชลบุรีนี่ไปประท้วงบอกกฤษดาไปเหยียบเส้นหรือเปล่าครับผู้ตัดสินก็ชี้ขาดให้เป็นคะแนนของทางแม่โจ้ครับ17ต่อ13ครับครับยังนำอยู่4คะแนนครับกิริยุขอฝังมั่งครับคราวนี้เป็นหัวเสาครับของกิริยุรักษาแก้วไล่มาเหลือแค่ตามอยู่3คะแนนนะครับทางด้านชลบุรีตอนนี้ได้อยู่ที่เกมรับที่หน้าบล็อกแล้วครับที่มียามีนอยู่ในแดนหน้าจิรยุเสิร์ฟมาคืนมาต้องทิปข้ามาก่อนครับตรงนี้ทิปข้ามาเซตแล้วเล่นบอลมา2เลยครับยศพลพัฒนะครับทำได้สวยมากนานจะเล่นสักครั้งหนึ่งครับแต่ลูกนี้ค่อนข้างจัดนะครับจังหวะ2เล่นตรงนี้สวยงามครับเล่นบอลได้เร็วครับลูกนี้ทำให้ตอนนี้แต้มห่างเหลือแค่2คะแนนนะครับ15ต่อ17ต้องเป็นฝ่ายทีมนำนะครับสรายุทธยุทธยงนะครับต้องเรียกเวลานอกนะครับเล่นเกมหน่อยครับพอตอนนี้ทางเจ้าถิ่นชลบุรีอีเทคแอร์ฟอร์สเริ่มติดเครื่องออกมาแล้วครับนี่ครับเจ็บเพลงก็มากันทันทีนะครับตอนนี้กองเชียร์ก็อยู่ทางด้านของทีมเยือนนะครับแม่โจ้นมไทยเดนมาร์กก็พอจะกดดันทีมเยือนได้มากพอสมควรนะครับกำลังอยู่ที่ทีมเจ้าถิ่นนะครับชลบุรีว่าจะกลับมาอยู่ในเกมอีกครั้งไหมครับครับเอาละครับมาดูครับว่าชลบุรีจะไล่ทันหรือเปล่าครับตามหลังอยู่2คะแนนแต่ว่าโอ้โหดูนะครับเสิร์ฟเสียไปน่าเสียดายครับจิรุรักษาแก้วเสิร์ฟไม่แรงนะครับแต่ว่าไปติดเน็ตครับพอจะเสิร์ฟนี่ก็กองรัวครับชาตินาเสิร์ฟบอลล้นออกหลังไปเลยครับแรงตามเสียงกลองเลยครับลูกนี้แม่ตอนสุชาติเสิร์ฟมีเสียงกลองรัวเลยครับครับสุชาติเน้นรัวตามไปด้วยครับตูมนี่หายเลยครับดูคะแนนนี้ครับตอนนี้เหลือ2คะแนนนะครับ16ต่อ18อานนท์เสิร์ฟครับอานนท์จ่ายไทยสมนะครับเสิร์ฟมาลูกนี้เซตยกให้สูงตีฝังเหมือนกันครับกฤษดาสมคะแนนไปเสร็จแล้วมียั่วด้วยครับครับกฤษดาสมคะแนนดูครับตีได้สวยครับมีขนาดบล็อกอย่างยามีเนี่ยขึ้นบล็อกเลยนะครับแต่ก็ไม่อยู่ครับรณรงค์เสิร์ฟมาครับวันนี้เซตมาเออวันเร็วเหมือนกันครับนี่ครับขอบ้างขอบ้างแรกเลยครับเอาคืนนะครับยามีเอาคืนทันทีนะครับเป็นยามีนะครับจะลงไปเสิร์ฟยามีนนินสวยครับเสิร์ฟมาเสิร์ฟใส่ยี่ใส่กฤษดาเนี่ยนะครับลูกนี้ขึ้นมาตีใส่บล็อกยังรับเอาไว้ได้เซตขึ้นมายกสูงสูงแล้วตีมาใส่ลูกนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งยังติดยามีนครับเซตมาอีกครั้งหนึ่งให้มาหัวสาวลูกนี้ฝังเลยครับโอ้โหอนันต์อนุรักษ์ครับฝังครับลูกนี้ไม่แน่แล้วครับตอนนี้ในเซตที่2นี่ตามมาละ6คะแนนนะครับตอนนี้เหลือแค่คะแนนเดียวครับสำหรับทีมชลบุรีอีเทคแอร์ฟอร์สคะแนนตามอยู่18ต่อ19ครับชลบุรียังมีเสิร์ฟครับลูกนี้พลิกแน่นเอ้าลงด้วยโอ้โหเฮเลยครับตอนนี้โอ้บรรยากาศเป็นใจนะครับตอนนี้เสียงเชียร์ว่าดังอยู่แล้วตอนนี้ดังกระหึ่มยิ่งกว่าเดิมครับลูกเสิร์ฟของยามีนี่ทำแน่ไม่กับทีมจนไล่มาทันที่19ต่อ19นะครับสรายุทธ์ยุทธยงของทางแม่โจ้ตรงไทยได้มาขอเวลานอกเลยครับไม่แน่นะครับตอนนี้เกมสำหรับเซตที่2นำมาตลอดนะครับตอนนี้โดนมาตีเสมอแล้วตอนนี้ถ้าเกิดแม่โจ้ไม่ได้นี่ก็ถือว่าน่าเสียดายเหมือนกันนะครับเพราะว่านำมาเกินครึ่งเกมนะครับครึ่งเซตเนี่ยนำมาตลอดมาจงก
ะเข้าช่วงท้ายๆนี่มาโดนตีเสมอความกดดันก็มาอยู่ที่ทีมเยือนนะครับตอนนี้ครับเสียงเพลงเราคือชลบุรีนี่กระหึ่มยิ้มแล้วครับสามครับกิสตาโอ้โหดูนี่ตีลงนะครับวันนี้ต้องช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับทีมซะแล้วนะครับกีฬาสมเด็จนับอยู่นะครับตอนนี้แม่โจ้นำไทยเดนมาร์ก20-19ชัชวินกุมทรัพย์ครับจะเสิร์ฟยังสู้ได้ดีนะครับสำหรับแม่โจ้นำไทยเดนมาร์กชัชวินเสิร์ฟสั้นครับตัวนี้เซตได้อ้าวตีไม่ถนัดเท่าไหร่ครับแม่เซตแรงลุงนี่ต้องแก้ปัญหาครับโอ้โห21-19ครับนำเป็น2คะแนนอีกครั้งหนึ่งครับของแม่โจ้นมไทยเดนมาร์กโอ้โหดีถ้าดูครับตีบอลฉีกได้ดีจริงๆครับกฤษดาสมเด็จนี่ถ้าสมบูรณ์แล้วเล่นสมบูรณ์เล่นได้อย่างนี้นี่น่ากลัวมากนะครับสำหรับทีมแม่โจ้นมไทยเดนมาร์กตอนนี้ก็ขยับเป็น21-19นำ2คะแนนอีกครั้งนะครับเป็นทางฝ่ายโค้ชยุ่นนี่ครับมนชัยสุภัทรเจรกุลนะครับโค้ชชมรีเอเจแอนฟอร์ต้องขอเวลานอกบ้างครับโอ้โหไล่มาจนทันแล้วก็ให้ทีมเยือนเนี่ยหนีออกไปได้นะครับต้องยอมแล้วว่าสรายุทธยุทธยงนะครับเตรียมทีมมาดีนะครับนักตบและทีมก็ตั้งใจเล่นไม่หวั่นเสียงเชียร์ครับสำหรับทีมเยือนสู้ได้อย่างสนุกแล้วก็สมศักดิ์ศรีทีเดียวครับเป็นการส่งท้ายวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกเลขแรกได้อย่างสวยงามนะครับในการแข่งขันของทีมชายคู่นี้ชัชวินครับเสิร์ฟมาลูกนี้เอ้าเสิร์ฟโอ้โหสันติไม่ควรเสียนะครับชมบุรีเซตนี้ไม่ควรเสียเลยครับแล้วก็ไม่ควรเสียคะแนนต่อจากนี้ไปแล้วครับนี่ครับเสิร์ฟไปหลักไม่ดีครับไปโดนหน้าอกเลยครับถอยไม่ทันไม่มีสมาธินะครับลูกนี้ไม่ได้ตั้งตัวไม่พร้อมครับเอาละครับรับได้ลูกนี้เซตขึ้นมาหลอกฝังเลยครับให้กิติคุณศรีอุทวงศ์ครับขึ้นมาตีครับมาต้องอาศัยมือเก๋าเก๋าระดับทีมชาติอย่างนี่นะครับกิติคุณศรีอุทวงศ์นะครับกับหน้าที่หมายเลขสิบเนี่ยครับ20-22ครับชลบุรีไล่มาครับยศพลวัฒนะนะครับเสิร์ฟยกให้สูงกิตาตีมาแต่ว่ายังรับได้ครับสันติยกให้สูงมาเหมือนกันตีไม่เต็มครับตีเบาๆครับตรงนี้แต่ว่าบอลมีไซส์ครับ21-22ครับชลบุรีอีแจ็คแอร์ฟอร์สไล่มาครับนะครับมือเก๋าของชลบุรีเริ่มทำงานนะครับทั้งจีรยุทั้งกิติคุณนะครับสลับกันขึ้นตีทำคะแนนยศพลเสิร์ฟมาตรงนี้แต่ว่าเสิร์ฟลึกเกินครับดูครับว่าคะแนนต่อจากนี้ชลบุรีจะเล่นยังไงครับในคะแนนนี้ต้องเก็บให้ได้ก่อนนะครับ1คะแนนอ้าวเป็นกฤษดาลงไปเสิร์ฟด้วยครับกฤษดาลงล่างแล้วนะครับตอนนี้ครับกฤษดาต้องเสิร์ฟแรงแน่นอนครับอ้าวแล้วโอ้โหปิยราชโอ้โหสำคัญเลยครับตอนนี้24-21ครับเป็นแมตช์พอยต์33เซตพอยต์ครับท่านโดนนี่นะครับโอ้โหเสิร์ฟบังหมดกันเลยครับสำหรับกฤษดาเสิร์ฟออกครับพอดีลูกนี้จังหวะดีครับแต่ออกข้างไปนะครับลูกนี้ฉีกออกไปหน่อยครับถ้าลงในแดนก็รับระหว่างนี้ดูอีกครั้งครับฉีกมากไปนิดนึงครับกะอากาศจะวางลงเส้นอันนั้นเสิร์ฟลงหรือเปล่าเสิร์ฟลงครับลูกนี้ว่าแลกกันเลยครับอันนั้นอนุรักษ์เสิร์ฟดีมากครับลงบนเส้นพอดีโอ้เสิร์ฟได้ดีแล้วก็หวาดเสียวเลยครับลูกอย่างนี้เอาละครับตอนนี้ต้องมาดูลูกเสิร์ฟลูกนี้ครับสำคัญครับลูกนี้อนันต์อนุรักษ์ครับจะเสิร์ฟใส่ใครครับลูกนี้อ้าวแพ้แล้ว25-23ครับชลบุรีโอ้โหแม่ไปมาถอดใจเฉยๆครับนี่ครับลูกเสิร์ฟบางทีเหมือนกับต้องวัดใจอะไรครับเสิร์ฟเอา
เอาแต้มหรือว่าเสิร์ฟก็เสิร์ฟให้ค่าไปเลยนะครับแต่ปรากฏว่าลูกสุดท้ายแต่บอลเสิร์ฟนี่เสียคะแนนเองนะครับแล้วก็เป็นแม่โจ้นมธัญมาครับที่ทำได้ดีในเซตที่2นะครับแล้วก็มาชนะไปด้วยเกมที่ตื่นเต้นในช่วงท้ายเซตที่2ด้วยคะแนน25-23ทำให้ตอนนี้ทั้ง2ทีมเสมอกันที่1-1เซตครับครับเดี๋ยวเราพักชมโฆษณากันนิดนึงครับก่อนที่จะกลับมาชมการถ่ายทอดสดกันต่อครับ